ของบรรพบุรุษตัวเองพอก็เลยมีความแนวความคิดว่าอยากให้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้อัตราจริงมีแค่2คนครูจะสอนไม่ครบชั้นคือมันครูไม่ครบชั้นนะพูดง่ายๆนะครับครูคนเดียวต้องรับผิดชอบหลายชั้นก็เลยต่อยอดออกไปเลยนะครับว่าถ้าได้จำหน่ายเกลือมานี่ก็จะมาเข้าทับตั้งเป็นกองทุนเพื่อมาทำเป็นเพื่อไปจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยสอนนักเรียนทั้งหมด34คนครับเราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6นะครับแล้วก็มีจำนวนครูผู้บริหาร1ท่านแล้วก็ครูประจำการ1แล้วก็ครูพนักงานราชการ1แล้วก็มีธุรการประจำโรงเรียนอีก1ท่านในโดยอัตรากำลังแล้วก็20:1นะครับเราก็จะได้แค่นี้คือว่ารวมพนักงานราชการกับผมคือซึ่งเป็นครูประจำนี่ก็ได้แค่2คนและที่นี้เราก็อย่างที่ผู้ใหญ่ว่าเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจะถึงป.6มันก็รวมแล้วมันก็8ชั้น8ห้องนะครับก็ต้องมาช่วยกันดูแลเวลาควบคุมเด็กนักเรียนเนี่ยก็เลยหาวิธีแนวคิดกันพอดีผมอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าครั้งแรกก็จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาคือจะให้สืบทอดต่อไม่ให้สูญหายอะไรลักษณะนั้นก็พอดีที่เราจะจ้างใหม่คือเราจะจ้างเพิ่มคนใหม่ครับผมที่ตอนนี้เปิดประกาศแล้วครับได้รับอนุมัติจากทางเขตผมทำเรื่องไปทางผู้อำนวยการก็ทำเรื่องไปทางสำนักงานเขตแล้วทำทางสำนักงานเขตก็ตอบรับมาให้ดำเนินการจ้างโดยตามวิธีขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกาศอยู่ครับ1คนใช่ไหมครั้งแรกจะเราจะจ้างเริ่มจากเดือนมีนานี่เลย1คนก่อนครับในอัตราการศึกษาครับผมเป็นการงานใหม่ครับในอัตราเดือนละ 7,000 ครับเราครั้งแรกเราคือจะทำสัญญาทำขับน้ำเกลือขับจากไหนครับบ่อค่ะบ่อทางไหนเอ่ยไกลไหมไกลอยู่อ๋อแล้วเป็นไงภูมิใจไหมลูก